พักน้ำหรือพักร่างกายให้ได้ปรับตัวหลังจากการดำน้ำเป็นเวลานานเราก็อยากจะขึ้นฝั่งกันบ้างค่ะจากรีสอร์ทที่พักนั่งเรือมาไม่ไกลนักประมาณสัก15นาทีก็ถึงเมืองบีตุงซึ่งเป็นท่าเทียบเรือสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาดำน้ำที่เลมเบ้นี่ล่ะค่ะเป็นเมืองชนบทเล็กๆของเกาะสุลาเวสีที่ค่อยๆเติบโตขึ้นพร้อมๆกับธุรกิจการท่องเที่ยวดำน้ำที่เริ่มขยายตัวมากขึ้นชาวบ้านท้องถิ่นอินโดนีเซียส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำการเกษตรการประมงและค้าขายซึ่งบางคนก็มีอาชีพเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวระหว่างท่าเรือเมืองบีตุงและรีสอร์ทที่พักต่างๆด้วยค่ะตอนนี้นะคะแนนซี่อยู่ที่ตลาดของบีตุงซิตี้ค่ะอยู่ที่จังหวัดมอนาโดไปดูกันดีกว่าว่าวิถีชีวิตของชาวอินโดแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ในตลาดของชาวเมืองบีตุงจะมีร้านขายขนมหวานอยู่มากมายแบบติดๆกันร้านต่อร้านเลยทีเดียวค่ะซึ่งน่าจะมีมากกว่า20ร้านว่าแต่ทำไมถึงชอบทานขนมหวานช่วงเย็นๆแบบนี้นะเขาไม่กลัวอ้วนกันเลยเหรอคะประเทศไทยมีขนมหวานแบบไทยๆนะคะร้านนี้ก็เป็นขนมหวานแบบอินโดค่ะเมื่อกี้กินขนมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหาน้ำดื่มกันดีกว่ามีสีสันสวยงามลองดีกว่าwhat is this coconut okay this one ค่ะแต่เป็นมะพร้าวแบบสีดำเหมือนแบบเขาไปเคี่ยวก่อนแล้วมันก็จะขมๆกับมะนาวนี่จะเป็นเนื้อมะพร้าวแต่ว่ามันไม่เหมือนเนื้อมะพร้าวบ้านเราอ่ะแปลกๆมันดูดีที่สุดในแก๊งนี้แล้วก็เลยเอาอันนี้ก็หวานๆดีค่ะชื่นใจเอาละค่ะเดินเที่ยวจนทั่วแล้วถึงเวลากลับไปเลมเบ้เพื่อทำภารกิจสำคัญของเรากันต่อไดฟ์ไซต์ต่อไปจะมีอะไรน่าสนใจหรือว่าเจ้าอสุรกายใต้น้ำที่แนนซี่จะพาไปรู้จักนั้นจะแปลกประหลาดแค่ไหนคงต้องดำดิ่งลงไปสัมผัสและทำความรู้จักพร้อมๆกันค่ะเราจะไปตามหาปลาหมึกกันที่เลมเบ้ค่ะซึ่งปลาหมึกที่เลมเบ้มีความหลากหลาย10กว่าสายพันธุ์และมีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกับที่เมืองไทยค่ะพอลงน้ำมาได้ไม่นานเราก็เจอกับเจ้าหมึกกระดองตัวจิ๋วหรือ Flamboyant Cuttlefish เป็นหมึกกระดองขนาดเล็กประมาณ 3-5 ซมค่ะซึ่งอาจมีขนาดใหญ่ได้ถึง8เซนติเมตรเป็นสัตว์ทะเลยอดฮิตที่มักจะพบตามจุดดำน้ำแบบมักไดฟ์เพราะมันจะชอบนอนหมอบอยู่กับพื้นทรายแถมยังเปลี่ยนสีทางตัวได้อีกด้วยนะคะและถ้าหากเมื่อไรที่มันถูกคุกคามมันก็จะเปลี่ยนสีตามขอบลำตัวเป็นสีเหลืองสดและที่เห็นว่ามีสีสันสดใสหน้าตาน่ารักแบบนี้อย่าลองดีไปแตะมันเข้าเชียวนะคะเพราะสีที่สวยสดคือสัญญาณเตือนบอกให้รู้ว่าฉันมีพิษค่ะอ
และนี่ก็เป็นหมึกกระดองตัวจิ๋วอีกชนิดหนึ่งมีชื่อว่าหมึกการ์ตูนหรือบ็อบเทลสควิดเป็นหมึกที่มีสีสะท้อนแสงสวยงามเคลื่อนไหวดุ๊กดิ๊กน่ารักไม่รู้ว่านี่เป็นที่มาของชื่อมันหรือเปล่านะคะโดยทั่วไปเรามักจะเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าเป็นปลาหมึกแต่ความจริงแล้วมันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะซึ่งความพิเศษของหมึกกระดองหลากหลายสายพันธุ์ก็คือเขาจะมีเซลล์สีบนผิวหนังที่เรียกว่าโครมาโตฟอร์ที่ทำให้ร่างกายเปลี่ยนสีเพื่อแสดงอารมณ์โกรธไม่พอใจข่มขู่คู่ต่อสู้หรือเปลี่ยนสีตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีค่ะการเรียนแบบหรือการเป็นสุดยอดนักพรางตัวแล้วล่ะก็ต้องยกให้เจ้าตัวนี้เลยค่ะหมึกนักพรางตัวหรือมิมิกออคโตพัสพบครั้งแรกของโลกก็ที่เลมเบ้บริเวณชายฝั่งเกาะสุลาเวสีนี่ล่ะค่ะก่อนจะมีรายงานว่าพบหมึกชนิดนี้กระจายอยู่ตามชายฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปกติแล้วมันจะมีสีน้ำตาลแถบขาวหากโตเต็มวัยจะมีความยาวถึง60เซนติเมตรซึ่งความมหัศจรรย์ของเจ้าหมึกตัวนี้ก็คือการเรียนแบบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นๆได้หลากหลายมากกว่า10ชนิดค่ะมันจะเปลี่ยนสีเพื่อพรางตัวให้คล้ายเพื่อนร่วมสายพันธุ์เดียวกันอย่างวันเดอร์ฟูสที่มีน้ำลายเป็นพิษค่ะโดยการแปลงร่างในแต่ละครั้งนั้นมันจะเก็บหนวดกางหนวดเปลี่ยนสีตลอดจนถึงขั้นเรียนแบบรูปร่างและท่วงท่าการเคลื่อนไหวได้เหมือนต้นแบบเลยทีเดียวค่ะดูเจ้าตัวนี้สิคะที่กำลังเรียนแบบปลาลิ้นหมาโดยการห่อตัวลู่ไปกับพื้นทรายและยังว่ายน้ำแบบเดียวกับปลาลิ้นหมาอีกด้วยล่ะค่ะหมึกสายวงน้ำเงินหรือบูริงออคโตพัสเป็นหมึกขนาดเล็กมีจุดเด่นอยู่ที่สีสันตามลำตัวเป็นจุดวงกลมคล้ายกับแหวนสีน้ำเงินสามารถเรืองแสงได้เมื่อถูกคุกคามแต่ทว่าเจ้าหมึกชนิดนี้จะมีพิษผสมอยู่ในน้ำลายซึ่งมีความร้ายแรงมากชนิดที่เรียกว่าถ้าใครถูกกัดจะตายภายใน 2-3 นาทีเลยล่ะค่ะนับเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกค่ะถ้าหลังบ้านคุณผู้ชมเป็นจุดดำน้ำที่ดีระดับโลกมีสัตว์น้ำที่หาดูได้ยากคุณผู้ชมคิดว่ามันจะวิเศษขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ